ลงทุนจังเลยนะคะคุณแพมมันก็ต้องลงทุนแบบนี้แหละเดี๋ยวคุณทำตามแผนนะหยงได้ค่ะคุณแพมลูกอมไหมคะลูกอมไหมคะขายอะไรหรอเอามาดูสิขายลูกอมค่ะห่อละ10บาทคุณช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะคุณคะลูกอมห่อละ10บาทคุณหยิบไป3ห่อคุณก็ต้องจ่าย30บาทสิคะฉันหยิบมาแค่2ห่อจะอะไรกันนักกันหนาแต่ฉันเห็นคุณหยิบไป3ห่อจริงๆนะคะนี่เธอหาว่าฉันโกงเหรอออกไปเลยนะไปให้พ้นหน้าบริษัทวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาฉันไม่ต้องการให้เขาเห็นเธอยืนเกะกะแถวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเปล่าฉันก็แค่ไล่คนขายของออกไปให้พ้นหน้าบริษัทเดี๋ยวท่านประธานมาเห็นเข้าลบหูลบตาเปล่าคุณบอกเขาดีๆก็ได้นี่ครับแล้วทำไมต้องไปไล่เขาแบบนี้ด้วยคุณครับผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับที่เขาเสียมารยาทกับคุณไม่เป็นไรค่ะเพื่อนผมเขาไม่น่าว่าให้คุณขนาดนี้เลยงั้นเอางี้ไหมครับผมจะขอเหมาลูกอมของคุณทั้งหมดเพื่อเป็นการขอโทษทำไมคุณซื้อลูกอมเยอะขนาดนี้ล่ะคะคุณซื้อลูกอมเยอะขนาดนี้ระวังฟันจะผุเอานะลูกอมนี่แหละครับตัวช่วยแก้ง่วงชั้นดีของผมเลยอ๋อนี่นี่เองงั้นเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะไม่ต้องถอนนะครับคุณอุตส่าห์เดินมาขายไกลถึงที่นี่อากาศก็ร้อนคิดซะว่าผมให้ทิปคุณแล้วกันนะครับคุณจะได้มีกำลังใจที่จะขายของต่อขอบคุณนะคะฉันขออวยพรให้คุณสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสาธุขอให้เป็นจริงด้วยเถิดอ๋อจริงด้วยวันนี้ท่านประธานจะเข้ามาที่บริษัทงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณเลขาสวัสดีค่ะคุณเติ้ลกว่าจะเข้ามาได้มัวทำอะไรอยู่ให้ฉันรออยู่ตั้งนานเสียเวลาจริงมาคบกันแล้วฉันขอแจ้งเลยแล้วกันนะคะท่านประธานจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มที่จังหวัดนครพนมเลยจำเป็นต้องหาผู้จัดการคนใหม่เพื่อไปประจำการที่สาขาแล้วค่ะโอกาสของฉันมาถึงแล้วสินะท่านประธานรับทราบค่ะเดี๋ยวฉันขอแจ้งรายชื่อคนที่ท่านประธานได้เลือกไว้เลยแล้วกันนะคะคุณเติ้ลคะท่านประธานเลือกคุณให้ไปประจำการที่สาขาใหม่ค่ะผมเหรอครับใช่ค่ะคุณนั่นแหละนี่มันอะไรกันคะตัดสินด้วยอะไรไม่ทราบตัดสินด้วยอะไรน่ะหรอคะเชิญค่ะท่านประธานนี่เธอที่ขายลูกอมเมื่อเช้าไม่ใช่หรอใช่ค่ะฉันดีใจจังเลยนะคะที่คุณยังจำฉันได้ฉันได้เห็นท่าแท้ของคุณหมดแล้วนะคะคุณเองก็ทั้งสวยทั้งดูดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยฉันผิดหวังจริงๆอย่าบอกนะคะว่าคุณเอาเรื่องแค่นี้มาตัดสินไ
ื่อให้ฉันได้ตำแหน่งผู้จัดการมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะแล้วผู้หญิงที่ขายลูกอมหากินอย่างสุจริตแต่โดนคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเอาเปรียบแถมยังถูกไล่อย่างกับอะไรแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะความใจแคบและการกระทำของคุณมันส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณต้องมาล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่ามันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมคะถ้าผลลัพธ์ของคุณคือการไม่สมหวังนี่ยังไม่รวมกับที่คุณมาสายแทบทุกวันแถมยังลาบ่อยแค่นี้คุณก็ไม่ผ่านคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการของบริษัทฉันแล้วค่ะคุณแพมคะฉันสำนึกผิดแล้วค่ะฉันขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งได้ไหมคะการให้โอกาสสำหรับฉันฉันให้คุณได้ค่ะแต่ฉันไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งไหนให้คุณได้อีกหวังว่าคุณคงเข้าใจฉันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันสัญญานะคะจะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันอยากให้คุณจดจำอะไรไว้อย่างนึงโอกาสและการให้อภัยมันไม่สามารถให้กันได้ง่ายๆนะคะและต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองละค่ะว่าคุณจะใช้โอกาสได้คุ้มค่าหรือเปล่าค่ะคุณแฮมส่วนคุณนอกจากจะไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่คุณช่วยเหมาลูกอมของฉันยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะคะขอบคุณครับคุณแพมคุณหยงคะฉันฝากให้คุณจัดการเรื่องการปรับฐานเงินเดือนของคุณเติ้ลด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณแพมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บริษัท BT สาขานครพนมนะคะคุณผู้จัดการ